สวัสดีจ้าพบกันกับพี่ปราณจากช่องปราณดารา YouTube อีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งวิธีแก้ปัญหาผนังปูนแตกร้ายง่าเนาะค่ะหลังจากฉาบไปรอบแรกพี่กัดกับยูบันเทพคิรีงานสมแซมบ้านหลังจากที่นายช่างเพิ่นขึ้นปูนฉาบรอบแรกแล้วก็ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งมาดเพิ่นกลับมาฉาบรอบ2เนาะปรากฏว่าผนังปูนแตกระแหงเป็นร้ายง่าเพิ่นก็ใส่ค้อนตอกตะปูเคาะไปตามร้อยราวค่ะพี่ปานถามเพิ่นว่าสาเหตุเกิดจากอีหยังเพราะว่าเห็นเพิ่นทำงานหลายงานแล้วก็บ่มีปัญหาแบบนี้เนาะเพิ่นว่าเนื่องจากใส่ปูนธรรมดามาฉาบว่าเป็นปูนเสือพัดเป็นงานซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆนายช่างเพิ่นบ่ได้บอกเจ้าของบ้านซื้อปูนฉาบมาเพิ่นก็เลยใส่ปูนนมเขียวธรรมดาเนาะค่ะทั้งกอทั้งฉาบปัญหาก็เลยเกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่นใส่คอนเคาะไปตามร้อยราวจนทั่วแล้วก็ฉาบไปธรรมดานี่แหละค่ะฉาบตามปกติแล้วก็จะได้งานเนียนคือเก่าเนาะค่ะฉาบแล้วผิวหนางานก็เนียนบ่มีปัญหาก็หวังว่าจะเป็นวิธีที่พ่อแม่พี่น้องสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนายช่างมือใหม่หรือพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่อยากซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเองเป็นงานเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะถ้าเกิดปัญหาก็สามารถนำวิธีนี้ไปแก้ปัญหาได้ถ้าเอาไปแก้ปัญหาแล้วได้ผลหรือจังใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาเบิ่งนายช่างเพิ่นทำงานไปเรื่อยๆพร้อมกันเลยเนาะค่ะเนาะ